ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับผ่าน2คนแรกคือไอ้สังกระบวนครับเหลือเช้าๆกับพี่นุ่งครับเอาละครับฉายแสงฮะเฮ้ยมาแล้ววะพวกเราค่ะเอานี่ดีกว่าหนูเอาเลยลูกไหนมาพี่เด็ก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 ไปไปไปเปลี่ยนไหมอะไรนะเรามาเปลี่ยนไหมเรามาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนค่ะสูงกว่าเมื่อกี้นี่เอางี้เนี่ยต่อด้วยยืนบนนิ้วเลยต่อด้วยยืนบนนิ้วเลยยืนบนนิ้วเดียวแต่ละคนยืนบนนิ้วเดียวหงายท้องไม่ไม่ไม่พี่ก็ได้โอเคเราเข้ารอบนะครับอีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านคือเจ้าเจ้าพระรามโชคดีมากที่ไม่เปลี่ยนเลือกได้ถูกต้องแล้วแต่ว่าพี่เป๊ะหนูอยากเปลี่ยนนะเปลี่ยนคำตอบเหรอหนูอยากเปลี่ยนพิธีกรร่วมเฮ้ยมีที่ถึงความในใจไม่เอาสิอ๋อไม่ถึงอ๋อยังว่าเอาไม่ตั้งแต่ผ้ามาเนี่ยค่าตัวสำหรับจัดเนี่ยก็โดนเจียดไปค่าติ่งโตเรื่อยเลยครั้งหน้าไม่รู้จะมีคณะอะไรมาอีกเนี่ย
มาฟังเหตุผลกันดีกว่าพี่เชาเพราะอะไรถึงให้ผ่านคะความรู้สึกของส่วนตัวนะตัวเองรู้สึกว่าคุณพันธิพานี่คือเป็นคนสู้นะฮะมีความมานะปิติชูใจสมคิดดวงแก้วโดยหญิงจันทร์ทองคุณลีเลเซนเธอโอ้โหมาทั้งเล่มก็คือมีคนที่แบบสู้ชีวิตอ่ะแม้กระทั่งที่เราเป็นหนี้มันผิดกฎหมายแต่เราก็ยังสู้หนี้ทั้ง 200,000 กว่าแล้วสู้มาได้จนเหลือ 70,000 ผมถือว่าเก่งมากมันต้องสู้กันยิบตาเราเป็นหนี้ความทุกข์ใจของคนที่เป็นหนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าบางครั้งมันนอนไม่หลับไม่รู้จะเอาเงินมาทางไหนมาให้เขามันก็เลยรู้สึกว่าคุณพันธิพาเนี่ยสู้ชีวิต 70,000 เนี่ยถ้าสมมติไม่ได้มารายการนี้เนี่ยอีกนานมั้ยกว่าจะใช้หมดประมาณครึ่งปีได้ค่ะครึ่งปีก็ถือว่าเก่งมากผมให้ตรงนี้แต่ต้องมีทุนที่จะไปซื้อของมาขายตอนนี้เปิด2แผงแล้วขายอยู่แถวไหนครับตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่ค่ะอำเภอโพชัย101ค่ะโอเคขายอยู่ที่101ใครว่างๆก็แวะไปอุดหนุนได้มีกบมีเขียดมีปลาน้ำจืดค่ะหอยขมมีไหมหอยขมมีค่ะมีอ๋อมีด้วยเป็นของป่าทุกชนิดโอเคขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง1ทุ่มค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็สู้ต่อไปนะวันนี้ก็ขอให้โชคดีเข้ารอบลึกๆไปละกันนะครับนะที่ให้เพราะว่าเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็บอกกับแฟนด้วยว่าสู้ไปด้วยกันอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนไม่ต้องอายการทำกินตอนนี้มีอาชีพคือสิ่งที่ดีที่สุดในยุค ปัจจุบันนี้กับโรคที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีลูกค้าเข้าไปซื้อของเยอะๆละกันอย่าเกิดเป็นหอยขมขนาดอยู่ในคนตมยังมีคนงมมาจุ๊บเลยครับกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับไปเที่ยวงานแหลมสมิลาโอ้โหยาวเลยยาวเลยวันหนึ่งไปเที่ยวกับแฟนแล้วแอบได้เสียกันทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่สองสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพสัตอย่าเกิดเป็นหอยขมขนาดอยู่ในคนตมยังมีคนงมมาจุ๊บเลยครับคือได้จอมผ่านเพราะว่าจอมกล้าที่จะเอาเรื่องนี้เอามาเปิดเผยเอามาเล่าให้พวกเราฟังครับซึ่งอยากจะบอกจอมว่าผมอะพี่ชาวมองตากันว่าสุ่มเสี่ยงมากกับหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะคือหนี้ที่มาจากเรื่องของหวยเรื่องของการพนันซึ่งเดาว่าจ้าที่3ท่านอะผมว่าอาจจะไม่ผ่านด้วยเหตุและผลเนาะแค่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรผมถือว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่คุณเอาเรื่องนี้มาแชร์กันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาความเป็นจริงผมรู้สึกว่าถ้าจอมจะโกหกก็ได้นะเอาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้มาก็ได้โอกาสที่จะผ่านก็อาจจะง่ายขึ้นแต่เรื่องที่เอาเรื่องนี้มาเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการไม่เข้ารอบมากนะครับไม่เป็นไรฮะมันก็เป็นอดีตแหละแต่ผมมองที่ความตั้งใจถ้าตัดไอ้เรื่องนี้ออกไปเรื่องหวยอ่ะผมว่าสามีภรรยาคู่นี้ทำมาหากินขึ้นนะถ้าตั้งใจจริงโดยเฉพาะไอ้แผงที่ขายพวกอาหารตามฤดูกาลเนี่ยของตามฤดูกาลเนี่ยผมว่าถ้าช่วยกันอ่ะพอเราเก็บนู่นเก็บนี่หมดนี่ไปเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ก็เลยให้เป็นกำลังใจครับก็เลยให้ผ่านครับส่วนอีก3ท่านนี้ให้ไม่ผ่านนะคะเพราะอะไรคะพี่จิ๊กคือที่พี่ให้ไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้ลำบากมาก1ข้อข้อที่2เงินเนี่ยมันมาจากเงินที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่ลำบากยากแค้นเหมือนคนอื่นที่เข้ามารายการแต่สำหรับคุณนี่มันไม่ใช่อ่ะพี่ให้ไม่ได้เพราะคุณบอกว่าคุณจะสามารถใช้หนี้ได้ภายใน6เดือนก็แสดงว่าคุณมีความสามารถพอบางคนที่ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีความสามารถเลยยังไม่รู้อนาคตชะตากรรมเลยฉะนั้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไม่ให้ดีกว่าขอโทษนะคะค่ะพี่แก้มค่ะพี่ว่าเราเข้าใจตรงกันแหละพี่ว่าคุณจ๋อมก็เข้าใจว่าทำไมจัดถึงไม่ให้ผ่าน3ท่านเราเข้าใจความหมายของการทำมาหากินโดยสุจริตค่ะทุกคนต้องทำมาหากินโดยสุจริตแต่ว่าหวยใต้ดินนะมันเป็นการพนันมันไม่สุจริตมันไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคุณมีชีวิตโคตรดีเลยคุณมีชีวิตดีมากเพราะว่าสามีคุณก็อยู่กับคุณรักคุณตัดสินใจทิ้งงานอลูมิเนียมอ่ะซึ่งเป็นงานที่เขารู้สึกว่าเป็นความมั่นคงของเขาอ่ะแต่เขาตัดสินใจที่จะมาอยู่กับคุณเพราะคุณพูดเองว่าเขาคิดถึงลูกแล้วเขาก็รักลูกเขาอยากเจอคุณอยากเจอลูกถ้าห่างกันไปกว่านี้เลิกกันแน่แต่เขาตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณมาเสี่ยงกับคุณซึ่งถ้าเกิดสองคนตั้งใจทำงานตรงเนี้ยค้าขายกันจริงๆอ่ะมันมีแต่เจริญรุ่งเรือง
มันมีแต่จะดีขึ้นแต่พี่ไม่อยากบอกว่าเป็นความโลภของคุณหรือเปล่าหรือคุณเห็นเงินมันผ่านหรือคุณคิดว่าคุณได้ง่ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรพอมันไม่สุจริตมันไม่มีใครคุ้มครองคุณได้เลยไม่มีความคุ้มครองไหนเลยจากกฎหมายคุณไปแจ้งความได้ไหมไม่ได้คุณแจ้งความคุณก็โดนเพราะคุณก็ผิดกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เนี่ยฝากถึงคนที่เล่นเว็บพนันออนไลน์เงี้ยบอกว่าเว็บพนันออนไลน์ในบ้านเราผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเล่นเว็บต่างประเทศบอกต่างประเทศรองรับแต่ถ้าเกิดว่าเสียหายไปจะไปร้องเรียนที่ไหนจะไปทำอะไรเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรให้มันมีความคุ้มครองตัวเองกฎหมายคุ้มครองคุณก็คือคุณต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกฎหมายอย่าทำอะไรผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยมันให้ไม่ได้ก็เห็นใจคุณว่าคุณบอกคุณไม่มีทุนคุณอะไรแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่คุณดูดีๆสิถ้าคุณย้อนกลับไปตรงเวลาตรงนั้นแล้วคุณตั้งใจทำงานอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเอาเงินเก็บคุณมาคุณมีเงินเก็บแล้วด้วยซ้ำเห็นไหมแต่ว่าทั้งหมดอ่ะเพราะว่าคุณทำตัวเองพี่ช่วยไม่ได้อันนี้คือนอกเหนือเงื่อนไขแต่ที่พี่จะบอกคุณได้ก็คือว่าคุณมีบทเรียนแล้วแล้วคุณรู้แล้วว่าชีวิตมันจะมีความสุขแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันถูกต้องอะค่ะสิ่งที่มันถูกต้องมันก็ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็คือไม่ถูกต้องเราก็อย่าทำมันชีวิตมันมีแค่นี้เองนะคะคนสุดท้ายคุณอาพิษณุค่ะเหตุผล2 อย่างครับอย่างแรกก็คือคุณจอมแข็งแรงสามีก็แข็งแรงงานที่ทำเนี่ยมีรายได้แน่นอนแล้วก็เป็นคนคิดเก่ง วิธีพูดวิธีเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยบ่งบอกว่าจะเป็นคนมีสตังค์ในอนาคตแน่นอนแต่ต้องไม่โลภอย่างที่2ก็เหมือนที่คุณแก้มบอกว่าหนี้สินเกิดมาจากการรับโพยแล้วเผลอไปเป็นเจ้ามือซะเองเพราะเงินผ่านหน้ามันมากเหลือเกินอย่าโลภอย่าโลภและขยันอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จแน่นอนขอให้โชคดีครับสรุปก็เข้ารอบนะครับพักก่อนนะครับลูกหนี้คนต่อไปคุณสยุมพรจากประจวบอายุ18ปีไปเที่ยวงานแหลมสมิลาเฮ้ยยาวเลยเพื่อนก็แนะนำให้รู้จักกับแฟนก็คบกันวันหนึ่งไปเที่ยวกับแฟนแล้วแอบได้เสียกันกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเฮ้ยเดี๋ยวพ่อมึงตีหนูทำไมอ่ะหนูทำอะไรถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณอายุ18ปีไปเที่ยวงานแหลมสมิลายาวเลยเพื่อนก็แนะนำให้รู้จักกับแฟนก็คบกันวันหนึ่งไปเที่ยวกับแฟนแล้วแอบได้เสียกันกลับมาถึงบ้านตีห้าแล้วจะเป็นยังไงอยากรู้ไม่ได้พ่อตัวนี้ไอ้เดี๋ยวพ่อพ่อมึงตีหนูทำไมอ่ะดูหนูพ่ออะไรวันนั้นเราก็เลยหนีออกจากบ้านมาอยู่กับแฟนจนท้องผู้ใหญ่ฝ่ายมันก็เลยไปขอพ่อเราพ่อเราก็เลยต้องจำยอมรับก็เลยได้เป็นผัวเมียกันจริงๆเนี่ยแต่ว่าอยู่กันมาตั้งนานมันบอกว่ามันทำงานกับพ่อมันเราก็ไม่รู้วันนี้ต้องมาแอบดูซะหน่อยสิว่ามันกับพ่อมันเนี่ยทำงานอะไรกินเฮ้ยมันกับพ่อมันเป็นเจ้ามือมันแจกเบี้ยมันทำงานในบ่อนโอ้ยตายแล้วอนาคตกูกับลูกจะอยู่ยังไงวะเนี่ยคนติดเลยใช่ไหมอุ้ยนี่น่าจะหนาแล้วนะผมไปบ่อยนะแฟนเราที่มันอะไรของมันวะเนี่ยชอบพาเพื่อนมาสั่งสรรค์ที่บ้านอยู่เรื่อยเลยแล้วที่นี่เป็นอะไรของมันเนี่ยม
องเราแล้วก็ค้อนประหลับประเหลือกบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยผัวเราเนี่ยนะมันมีท่าทีแปลกๆสงสัยนะเลยต้องแอบมาดูเนี่ยว่ามันมาหากิ๊กหรือเปล่าอยากเห็นนักว่าหน้ากิ๊กมันเป็นยังไงพี่อ่ะก็ตามมาหาน้องที่หัวหินแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอก็แค่พูดกันเฉยๆไม่ได้ตกลงอะไรเนี่ยแต่พี่อ่ะก็มาง้อแม่พี่ก็มาง้อแล้วนะคืนดีเถอะนะนะนี่ถ้าพี่จะมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะพี่ต้องมาทำงานที่หัวหินเลิกยุ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่หาดใหญ่ของพี่ให้หมดยอมรับได้ไหมล่ะเออได้จ้ะได้ได้เดี๋ยวพี่นะจะมาอยู่กับน้องที่หัวหินตลอดไปเลยนะนะนะจ๊ะแล้วว่าแต่ใครครับที่ว่าเป็นคนเอารถคุณเนี่ยไปจำนำครับผัวหนูเองค่ะฮะไม่ได้หรอครับผัวเมียกันเนี่ยไม่สามารถแจ้งความจับกันได้ครับไม่ได้ได้ยังไงคะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเลยคุณตำรวจไม่ได้ครับยังไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ได้ยังไงคุณตำรวจมันเอามอเตอร์ไซค์หนูไปจำนำเล่นการพนันเป็นสิบครั้งแล้วเนี่ยฮะหนูต้องไปถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกจนไม่มีเงินแล้วตำรวจไปจับมันเลยค่ะไปจับมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากวันนั้นพ่อเราก็ดันมาป่วยเป็นอัมพาตแม่เราก็ป่วยเป็นมะเร็งแต่มันกลับดีมันมาคอยดูแลพ่อแม่ของเราที่ป่วยอย่างดีแล้วก็มาสมัครเป็นรปภ.โหกำลังดูดีมีอนาคตเลยพอพ่อเสียปั๊บมันก็กลับไปติดการพนันปุ๊บติดหนี้ติดสินเจ้าหนี้รายไหนมาทวงมาเราก็ด่ากลับเจ้าหนี้รายไหนมาทวงไอ้เราก็ด่ากลับไปหมดเลยโอ้ยแต่รายนี้ไม่กลับเว้ยไม่กลับแล้วแกจะทำอะไรกูเป็นแก๊งหัวน็อกกูจะยอมมึงได้ไงถ้ามึงไม่จ่ายแทนผัวงั้นกูพังโอ๊ยนี่ฉันน่ะอ่อนใจกับแกแล้วจริงๆฉันว่าง่ายล่ะแกกลับหาดใหญ่ไปเถอะนะนี่ตอนแรกอ่ะเธอบอกฉันลืมหาดใหญ่ให้หมดไม่ใช่เหรอแต่ฉันว่านะตอนนี้หาดใหญ่น่าจะมีอะไรให้แกจดจำมากกว่าอีกขอเถอะนะพ่อนะพ่อนะพ่อกลับไปเถอะนะสงสารฉันก็รู้เถอะนะฉันไหว้ล่ะนะพ่อนะเออพูดขนาดเนี้ยฉันไปก็ได้ไปหาดใหญ่วันนี้ฉันยังจดจำจดจำจดจำชาตินี้ชาตินี้ไปหาดใหญ่ได้ไม่นานมันก็กลับมาง้อเราอีกไอ้เล่าก็ให้มันอยู่ได้แต่ว่าเรากับมันก็ไม่ได้อยู่กันแบบผัวเมียนะแล้วเรื่องนี้เราก็อธิบายให้ลูกฟังเรียบร้อยแล้วด้วยมาหาใหญ่วันนี้ฉันยังจดจำจดจำจดจำจากวันนั้นที่ไปเที่ยวกลับบ้านตีห้าพ่อว่าไงบ้างพ่อก็กลับมาถึงก็ตีเลยค่ะตีอย่างเดียวค่ะแล้วก็พูดมาคำหนึ่งว่าให้ไปคิดดูว่าพ่อผิดหรือว่าลูกผิดถ้าพ่อผิดเดี๋ยวพ่อจะไปเองด้วยความที่เป็นเด็กก็ออกจากบ้านไปก็ได้ใช่ครับพอไปก็ไปอยู่กับแฟนแล้วก็ท้องครับท้องแล้วทางแม่แฟนเขาก็มาขอก็ไปอยู่ด้วยกันเขาดีกับเราไหมแฟนเนี่ยก็ดีนะคือไม่เคยทุบตีเขาเสียอย่างเดียวคือการพนันเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับข้าวออนไลน์ผมว่ากำไรไม่เยอะเนื้อย่างเนื้อย่างลองดูเดี๋ยวติดต่อเจ้าของแฟรนไชส์เขาดูซื้อกินถูกปากแต่ซื้อฝากถูกด่าครับ